ที่อื่นไม่แล้วพอคิวลิ่งเขาจะไม่เป็นหนองผื่นนะคะก็เป็นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับเขาเรียกว่าด้วยวิธีนี้มันถามว่าเป็นไหมมันก็เป็นบ้างเพราะเวลาไอ้บางมันคิวลิ่งมันก็จะมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีแต่เรียกว่าแล้วมันจะไม่ติดใหม่แต่ว่าจากประสบการณ์ไม่เคยมีใครเป็นซ้ำนะคือเต็มที่ก็อาจจะแบบคำได้ตุ๋ยๆตรงบริเวณนี้เหมือนกับว่าเป็นแบบแฮปเปนอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าแบบความล็อกซ้ำนี่ยังไม่เคยเจอรอบนี้ที่เคยทำนะครับแต่ไม่มีพอดีว่าเห็นเพจของหมอค่ะแล้วก็เห็นว่าคุณหมอเนี่ยมีคนไข้เยอะมีประสบการณ์มากก็เลยเชื่อถือตรงนี้ค่ะเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการที่ใช้งานผิดท่าค่ะเพราะว่าจริงๆชอบทำสวนแล้วก็ยกกระถางบ่อยๆก็เลยหลังจากที่ทำมากๆช่วงโควิดเนี่ยก็เริ่มออกอาการเช้าตื่นขึ้นมาก็มือก็ค้างกัดเย็นค่ะแล้วก็ทราบมาว่าการที่เรารีบทำตั้งแต่ที่มันเริ่มมีอาการแต่นั่นเนี่ยมันจะได้ผลดีก็เลยรีบมาค่ะอีกอย่างหนึ่งคือที่เห็นในเพจของคุณหมอเนี่ยวิธีการเนี่ยดูแล้วไม่น่ากลัวง่ายมากเลยใช้อันตราซาวด์แล้วก็ใช้เข็มไปสะกิดออกก็เลยมั่นใจตอนที่ทำเนี่ยคุณหมอฉีดยาชาให้อ่ะค่ะตอนนี้ก็ยังคงชาอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแต่มันรู้สึกว่าเข็มมันเข้าไปสะกิดกึก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 ค่อยๆทำไปค่ะไม่เจ็บค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้นิ้วยังชาอยู่เลยอะค่ะยังนิ้วยังไม่รู้สึกหมอบอกว่าใช้เวลาอีกสัก 6-7 ชั่วโมงถึงจะเริ่มกลับมาเป็นปกติถึงตอนนั้นคงจะบอกได้ว่าเจ็บมากหรือเจ็บน้อยแต่ดูแล้วไม่น่าจะเจ็บสักเท่าไหร่เพราะว่าตรงบริเวณรอยแผลที่เข้าก็คือรูเข็มหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยคุณหมอก็ทดสอบนะคะให้ลองขยับกำมือแบมือก็ได้สุดนะคะแล้วไม่กึกกักอย่างที่เคยอาจจะไม่ถึงไม่ซ้ำไปประทับใจมากค่ะถ้าใครเป็นเริ่มมีอาการน้อยๆรีบมาทำนะคะไม่เจ็บเลย